คนอื่นหมดก็สบายดีบรรดาอาจารย์และพี่น้องทุกคนและพี่น้องที่ติดตามการไลฟ์สดที่อยู่ทางบ้านด้วยก่อนเฮาเจ็ดสิ่งใดก็ดีเฮาขาดบ่ได้คือการนมัสการพระเจ้าฉะนั้นแล้วเฮาจะฮ้องบทเพลงนี้เพื่อนมัสการสรรเสริญพระเจ้าด้วยบทเพลงที่บอกว่าข่าวประเสริฐข้าวปลาเสิร์ฟก้าวไปอย่างกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจนก้าวต่อไปเครื่องว่าจะพบกองฟ้าเจ้าอยู่ที่ไม่กลางแกมดำลงในชีวิตของข้าหน่อยชื่อข้าวปลาเสิร์ฟก้าวไปอย่างกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจนก้าวต่อไปว่าจะพบกระทบเห็นลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสียใจประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้ากิสาจักจะต้องมีไซสานาก้าวไปก้าวไปครับนบัญชากิสาจักของเฮาจงลุกขึ้นมาเชิญเชิญจะพบความตายความหนักก็จะบ่เลี้ยวกลับคืนลำก้าวไปตามไฟเพื่อวิญญาณข้าวปลาสึกเฮาจงลุกขึ้นมาเชิญจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาที่ท่านโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ลูกโมทนาขอพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณความรักที่พระองค์ประทานแก่ผู้ลูกและสิทธิพิเศษที่พระองค์ประทานแก่ผู้ลูกให้ได้เข้าเฝ้าพระองค์นมัสการพระองค์เจ้าและในเวลานี้ขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทั้งหลายพระคำของพระเจ้าและการภาวนาที่ท่านร่วมกันทุกอย่างเหล่านี้ให้เป็นที่นุ่นจิตสู่ใจซึ่งกันและกันเสริมสร้างซึ่งกันและกันให้เจริญเติบใหญ่ขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงภาวนาที่ท่านมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสบายดีพี่น้องมื้อนี้วันพุธเขาจะเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ตอนที่7เขาประเสริฐและชีวิตหลังความตายเนาะก่อนจะเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ของเจ้านั้นเฮาอ่านนํากันในพระธรรม2โครินธ์บท5ข้อที่1ซึ่งว่าดังนี้เพราะเฮาฮู้แล้วว่าถ้าว่าเฮือนของเฮาในโลกนี้คือห่างไกลนั้นได้ถูกม้างลงเสียเฮาก็ยังมีบ่อนอยู่อาศัยซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานให้เป็นบ่อนอยู่ที่บ่ได้สร้างโดยมือมนุษย์และทรงตั้งอยู่ทาวรเป็นนิดในสวรรค์เฮาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะเข้าสู่การฟังพระสุรเสียงของพระองค์พระคำของพระองค์พระบิดาเจ้าของพวกข้าทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ให้โอกาสเวลาแก่พวกข้าหน่อยมาอยู่รวมกันในวันนี้บัดนี้ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกข้าให้สว่างขึ้นผู้ที่ฟังบ่ว่าแต่อยู่ทั้งบ้านอยู่ต่างประเทศอยู่บนใดก็แล้วแต่ให้ได้รับการเปิดเผยมาจากพระองค์เพื่อเสริมสร้างชีวิตพวกคนทั้งหลายให้มั่นคงอยู่ในความเสื่อและดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าด้วยมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องมื้อนี้เฮาจะเบิ่งเรื่องว่าข่าวประเสริฐและชีวิตหลังความตายเนาะอยู่ในพระธรรม2โครินธ์นี่เพิ่นว่าถ้าเฮาจากโลกนี้ไปเพื่อนของเฮาห่างไกลเฮานี่
ถูกทำลายอยู่ในโลกถูกมากลงแต่เฮามีบ่อนอยู่ในสวรรค์เป็นเฮือนที่พระเจ้าได้สร้างไว้ให้เฮาเนาะบ่อนอยู่ที่บ่แม่นสร้างด้วยมือมนุษย์และทรงตั้งอยู่ถาวรเป็นนิจในสวรรค์พี่น้องจักบ่จิตวิญญาณของพี่น้องนั้นที่จากโลกนี้ไปมือใดนั้นพี่น้องไปรับร่างกายใหม่อยู่ในสวรรค์น่ะพระเจ้าจัดเตรียมไว้แล้วเฮือนนั้นเนาะแปลกได้พี่น้องอันนี้บ่มีบ่อนอื่นได้สิเปิดเผยในนี้บ่มีผู้ใดสิมาสอนมนุษย์เท่านี้บ่ฮู้แล้วสิไปเว้าเดาเอาถ้ามนุษย์เขาบอกพี่น้องไปถามแม่นผู้ใดบอกเจ้าเออข่อยเฮาฮู้จักมาเขาบ่แม่นพระเจ้าเขาสิไปฮู้จักได้ใดเนาะอันนี้มาจากพระเจ้าพระเจ้าบอกเพิ่นเห็นอัคคสกปุโรนี่พี่น้องฮู้จักว่าเพิ่นได้ขึ้นไปสวรรค์ชั้น3ไปอยู่ในสวรรค์แล้วฮู้ว่าคนอยู่ในสวรรค์ให้มีห่างกายหมดโอ้เดี๋ยวนี้เนาะห่างกายสวรรค์เฮาขึ้นมาเฮาก็สิได้หากายในนี้เพิ่นฮู้เพิ่นมาเขียนไว้เนาะบันทึกไว้ในหนังสือ2กุลิโทบทหาคนนึงเพื่อเฮาฉะนั้นเมื่อเฮาจากโลกนี้ไปจิตวิญญาณของเฮาบ่ได้อยู่เปลือยกายได้เพิ่นว่าจะมีห่มสิ่งที่ห่มคือห่างกายใหม่ในสวรรค์ห่างกายทิพย์นั้นพระเจ้าจัดให้เนาะพี่น้องเฮาได้ฟังมาหลายมื้อต่อหลายมื้อแต่อาจารย์กลับขึ้นอีกว่าพระเจ้าได้ประทานข่าวประเสริฐเพื่อแก้ไขทุกปัญหาของมนุษย์ในโลกนี้รวมทั้งปัญหาในโลกหน้าด้วยรวมทั้งปัญหาในโลกหน้าด้วยฟังครับเนาะข้อกระเจที่ไขปริศนาหรือความลึกลับอยู่ในโลกนี้เกี่ยวกับปัญหาต่างๆและในโลกหน้าเป็นข่าวประเสริฐแต่คนไปยังบ่สนใจเนาะหลายคนบ่สนใจไปสนใจในคำเว้าของคนล่าคนที่เกิดมาในโลกนี่ไปเว้าเรื่องสวรรค์เว้าเรื่องนรกคนเกิดมาในโลกนี่ได้พวกนี้เป็นแต่เสืออยู่บ่มีแต่เดาเอาแหละ10คนเว้าก็ต่างกันเพราะว่าจินตนาการเอาเนาะเฮาเชื่อพระเจ้าผู้สนิทมาบังเกิดเมื่อ2021ปีเพิ่นต้องเพิ่นว่าบอกว่าเพิ่นมาเปิดเผยชีวิตของพระเจ้าและชีวิตของโลกวิญญาณเพิ่นเปิดเผยเพิ่นเปิดเผยหมดแหละบ่อนที่เปิดเผยขอรับลึกคมหลับเกี่ยวกับหลวงวิญญาณที่เขามีในพระคัมภีร์แหละสัจจริงที่สุดพี่น้องบ่ต้องไปเสื่ออื่นพระคัมภีร์ได้เปิดเผยให้ฮู้ว่ามนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนนักท่องเที่ยวอยู่ในโลกนี่อยู่ใน1เปโตรบท2ข้อ11แม่นอยู่บ่นี่ผู้ใดสิอยู่ในโลกนี่มีชีวิตดำรงคงกระพันบ่ตายจักเทื่อมีซะบ่มีแต่ในหนังแหละหนังที่เขาหลอกเปลี่ยนชีวิตบ่ตายว่าซั่นดิบ่มันสิมีบ่พระเจ้าบ่บ่มีเฮามาในโลกนี่อยู่สัวข้าวกับให้คิดว่าตัวเองสิอยู่แบบถาวรต่อไปแล้วก็คิดผิดเท่านั้นแหละทุกคนอยู่สัวข้าวแล้วพระเจ้ากำหนดว่ามื้อนึงทุกคนต้องตายให้เฮามาทบทวนเบิ่งความสำคัญของข่าวประเสริฐสำหรับพระเจ้าและสำหรับมนุษย์เนาะอาจารย์อยากให้จื้อแท้ๆอันนี้เป็นอย่างอาจารย์ทวนทุกมื้อทุกมื้อเรื่องนี้สำหรับพระเจ้านะสำคัญเพราะเป็นฤทธิ์เดชอำนาจเดียวของพระเจ้าที่ประทานให้แก่โลกนี้แก่มนุษย์เป็นขอกระแจพี่น้องที่จะไขสู่ชีวิตในโลกวิญญาณไขกระแจสู่ชีวิตสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในโลกนี้เนาะพระธรรมโรมบทหนึ่งข้อ16ผู้ได้เสือก็ได้พ้นแล้วเพิ่นว่าได้พ้นในที่นี้พ้นจากอันใดอันตมิตรก็พ้นจากบาปกรรมแล้วพ้นจากบึ้งไฟนรกแหละที่มนุษย์บ่อยากไปอยากบ่อยากเฮาจากโลกนี้ไปมื้อใดลมหายใจมุดพี่น้องเฮาก็เข้าสู่นิรันดร์กาลสู่ความเป็นนิรันดร์กาลอยู่ในโลกวิญญาณนิรันดร์กาลน่ะมีอยู่2บ่อนบ่อนนึงน่ะอยู่ในสวรรค์บ่อนนึงอยู่ในนรกเนาะแต่ว่าขณะที่อยู่ในโลกนี้เมื่อเฮาได้รับพ้นจากอำนาจบาปกรรมแล้วเฮาได้รับชีวิตครบบริบูรณ์เฮาได้พ้นจากอำนาจการสาปแซงพ้นจากอำนาจมันซาตานและผีปีศาจให้เนาะที่เฮาได้ฟังมือก่อนนี่มื้อวานนี้ทันทีที่เฮาเชื่อต้อนรับเอาข่าวประเสริฐต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้ามันให้จับต้องเฮาบ่ได้คักบ่พี่น้องวินาทีนั้นเด้บ่ต้องรอท่าบ่ต้องไปเฮ็ดอีหยังอีกวินาทีนั้นที่เฮาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในชีวิตมันให้นะหรือว่ามารซาตานผีปีศาจให้ก็ได้บ่สามารถจับต้องพวกเฮาได้เนาะอยู่ใน1ยูฮันบท5ข้อ18อันที่2ในขณะเดียวกันนั้นมนุษย์สโลกทั้งหมดเพิ่นว่า
ที่บ่มีพระเจ้านั้นก็จมอยู่ใต้อำนาจของมันหายเป็นไผบ่ย่านเฮาสิมีความรู้สูงไปได้ก็ตามมีตำแหน่งสูงอำนาจหลายไปได้ก็ตามในโลกนี้ย่านมัดย่านผีปีศาจมันหายย่านเจ้านั่นเจ้านี่ย่านมัดแหละคำนั้นว่าคอยเป็นผู้นั่นแหละย่านแหละบ่เห็นด้วยตาเนาะเฮาสิเป็นผู้ใดก็ย่าน1ยูฮันบท5ข้อ19หมอผีบอกเฮาเฮ็ดหยังเฮาก็เฮ็ดแหละครบจริงมันก็ตัวเฮาทั้งนั้นแหละตัวแดเนาะก็เป็นครบจริงบ่มีผีนั่นเดี๋ยวนอนโดยทางข่าวประเสริฐนั่นเฮาทั้งหลายนั่นอันสำคัญนั่นอันตบิดพี่น้องต้องชื่อทันทีที่เฮาต้อนรับข่าวประเสริฐเฮาก็กลับเกิดเป็นคนศพธรรมเนาะเฮ็ดให้เฮามีชีวิตคืนดีกับพระเจ้าเฮ็ดให้ชีวิตของเฮาเป็นชีวิตพิเศษที่ม่านแต่ม่านซาตานและผีปีศาจหายแต่ต้องบ่ได้อันนั้นสำคัญที่เฮาต้องชื่อว่าเฮาเป็นผู้ศพธรรมความสอบธรรมแหละเป็นประตูเปิดเข้าสู่พระพรสู่ฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าและสู่ชีวิตใหม่พี่น้องพี่น้องก็จือหูบเนาะทันทีที่เขาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าก็เสด็จเขามาสร้างจิตวิญญาณของเขาขึ้นใหม่และเขาเอาจิตวิญญาณของเขาเป็นบ้านอยู่ของพระเจ้าจิตวิญญาณเขาสอบธรรม100%สนั่นเมื่อเขาจากโลกนี้ไปจิตวิญญาณเนี่ยบ่ต้องไปถึกสำลายเหมือนมีบางคนสอนเนาะบางคนแห้งโลกขักบ่แม่นแต่เท่านั้นก่อนที่เขาสวรรค์นี่มีบ่อนหนึ่งว่าซั่นไปแล้วคนนี่ต้องไปสำละอยู่ซะก่อนพอเขาอยู่ในโลกนี่ขณะมาเป็นคริสเตียนแล้วเขายังเฮ็ดบาปนั่นบาปนี่อยู่เนาะไปบ่ทันพากันไปสำละซะก่อนระวังได้สุไปเอาคำสอนเขามาได้ให้พวกเขาเด้อห้ามเด็ดขาดเลยมันบ่แม่นบ่มีได้พังพี่เนาะบ่ต้องไปฟังคำสอนแบบนั้นสิสำละอีหยังพระเจ้าน่ะจิตวิญญาณเฮาน่ะพระเจ้าน่ะเฮ็ดให้เป็นสอบธรรมบริสุทธิ์ 100% น่ะเอาไปสำละอีหยังอีกพระเจ้านั่งอยู่หั่นสิเอาพระเจ้าไปสำละมันบ่มีเนาะแล้วเฮาก็ได้รับสิทธิ์กลายเป็นบุตรของพระเจ้าเฮามีชีวิตนิรันดรและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพี่น้องก็ชื่อได้รูปที่พี่น้องเคยเห็นอาจารย์เอาออกมาอีกรูปนี้เนาะเฮาก็ได้ถูกยกย้ายจากอาณาจักรแห่งความมืดเข้าสู่อาณาจักรแห่งพระบุตรที่หักของพระเจ้าในด้านจิตวิญญาณฉะนั้นม่านแต่ต้องเฮาบ่ได้ชีวิตของมนุษย์ไปแล้วสิมาเบิ่งหลังตายจากโลกนี้ตายจากโลกในมือใดพี่น้องเฮาก็เข้าสู่ความนิรันดร์การนิรันดร์การหมายความว่าเฮาบ่ขึ้นมาเกิดอีกในพังพี่พระเจ้าบอกว่าบ่มีเวียนตายเวียนเกิดออกไปจากโลกในมือใดก็จบจะไปอยู่แต่สองบ่อนเท่านั้นแหละเนาะในโลกนี้มีคนจำนวนหลวงหลายที่บ่สนใจว่าเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วชีวิตตัวเองจะเป็นอย่างไรบ่หลายลีได้พี่น้องบ่สนใจเซ้ยนั่งอยู่แต่ละมือกินแต่ละมืออยู่ไปแต่ละมือเนาะล้อถามว่าเอออายุแก่ไปแล้วเจ้าน้อยก็ตายแต่บ่จักซ้ําว่าตายแล้วไปไส คิดว่าต้องคิดได้เรื่องนี้ควรคิดได้เพราะว่าตัวนั้นมันนิรันดร์การได้เฮาบ่ได้คืนมาอีกเด้เนาะแต่ยังได้ก็ตามทุกคนก็ฮู้แน่แก่ใจว่าตัวเองอยู่ในโลกนี้สั่วเข้าและมื้อนึงก็ต้องจากโลกนี้ไปไผก็ฮู้บัดเรื่องนี้แต่กับบ่สนใจตัวสิจะไปนะอยู่ถาวรนั่นน่ะพระคัมภีร์เท่านั้นที่ให้ความกระจ่างแจ้งพี่น้องว่าไว้ว่าหลังจากโลกนี้จิตวิญญาณของคนเฮานี่ไปสู่นิรันดร์การและนิรันดร์การหมายความว่าบ่เวียนตายเวียนเกิดบ่กลับมาอีกและจะไปอยู่2บ่อนเท่านั้นไปอยู่ในสวรรค์ถ้าชีวิตเฮาบ่มีบาปกรรมหรือชีวิตเฮาสะอาดบริสุทธิ์ 100% บ่มีบาปกรรมจังนี้ถ้าเฮามีบาปกรรมเท่ากับเม็ดบังงาหรือเม็ดเผ็ดเม็ดผักกาดเฮาก็บ่สามารถเข้าสวรรค์ได้ฉะนั้นคนหลายคนก็เชื่อว่าเอออยากไปถึงสวรรค์นี่ก็เฮ็ดดีส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้เข้าสวรรค์แหละบ่ได้เด้ต้องดีเลิศบ่มีผิดจักหน่อยบ่มีบาปกรรมจักหน่อยคำท่านถามว่าไผสิได้เข้าสวรรค์ซะนะไผเฮ็ดได้บ่มีไผเฮ็ดได้โลกมนุษย์นี่แต่ผู้ที่เฮ็ดได้คือพระเจ้าเอาให้เฮาเป็นของขวัญซึ่งพี่น้องเฮาชาวคริสเตียนเฮาได้รับของขวัญ นี่พี่น้องแล้วเฮาได้แล้วเฮาได้เข้าเพราะพระเจ้าประทานให้ความสมธรรมนั้นแจ้งเลยเนาะนี่เนาะขึ้นมาแจ้งเลยอันนี้เฮาได้เข้าบ่แม่นย้อนการกระทำดีของเฮาเฮาเฮ็ดดีได้ก็บ่รอด
เขาเสร็จนี่เท่าไรก็ยังอันบุรีมีอยู่ฉะนั้นเขาบริขารสวรรค์ด้วยตัวเองได้การที่ปฏิบัติพระบัญญัติปฏิบัติศีลนี่บ่ช่วยให้เขาได้เขาสวรรค์พระคัมภีร์ว่าไว้ชัดเจนแล้วที่เขาจะได้เขานั้นหรือบริขารนั้นแม้เขาตอนหลับเอาแผ่นการไทยของพระเจ้าและพระเจ้าประทานความสอบธรรมความบริสุทธิ์ 100% ให้แก่เขาอันนั้นเขาได้เขาบนที่สองที่เขาจะไปอยู่ก็คือบึงไฟนรกนิรันดร์การอันนี้คือกันเนาะหากเขามีบาปกรรมได้พี่น้องถ้าพี่น้องเชื่อว่าพี่น้องบ่มีบาปกรรมพี่น้องเชื่อว่าสิได้ไปสวรรค์แม่นผู้ใดยังยืนให้พี่น้องว่าพี่น้องสอบธรรมบริสุทธิ์มีบ่แต่ถ้าเฮามีได้พี่น้องแม่นพระยังยืนให้พระเจ้าพระเจ้ายังยืนให้มันก็สุดเลยที่พระเจ้าว่าเจ้าเป็นคนสอบธรรมเนาะแต่ผู้อื่นน่ะเว้าเอาตัวเองว่าคอยก็สอบธรรมอยู่ก็เฮ็ดอันนั้นอันนี้ข่อยกับท่านคนถูกคนจนข่อยกับเบิ่งแย่งเมตตาคนนี่แต่เจ้ายังเห็นยังอันอื่นเจ้ายังขาดสัตว์ตัดชีวิตเจ้ายังตัวเล็กขโมยน้อยเบื้องหนึ่งเจ้าเหตุดีเบื้องหนึ่งเจ้าเหตุซัวมีโอกาสบ่ใจคือซัวซื่อยังบ่ได้นะครบจริงแล้วคงบ่มีมนุษย์คนใดที่เกิดมาในโลกนี่ที่เป็นมนุษย์คันเขาบอกให้พี่น้องฟังพี่น้องถามเขาหลุดเจ้าใดมาแต่ไซเรื่องนี่แล้วสิเขาจะว่าคอยคืดเอาดีแหละคอยเขาใจเองคำคืดเอาแหละพี่น้องก็คืดเอาเองได้บ่ต้องเสือเราเราเป็นมนุษย์แล้วล่ะแล้วสิจักได้ใดเนาะแต่พระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าลงมาเกิดเมื่อ 2,000 ปีคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้มาบอกเขาขักว่าในโลกหน้านี่ในชีวิตหลังความตายนี่มีสวรรค์และนรกบึงไฟและถ้าเฮาบ่ฮู้กับพระเจ้านี่เฮาจะบ่ฮู้จักความจริงนี่เลยมนุษย์ผู้ใดบอกบ่ได้ดอกมีแต่ตัวแล้วก็เดาคันเขาบอกพี่น้องได้พี่น้องก็คิดเอาเองได้คือกันแหละเขาก็บ่ฮู้จักคือเฮาเขาบ่เก่งกว่าเฮาดอกแต่ว่าที่เฮาเชื่อนี่ก็เพราะอันนี้แม่นพระเจ้าบอกเนาะเพราะทั้งสวรรค์และนรกนั้นแม่นพระเจ้าเป็นผู้สร้างเฮาได้ฟังเลยมื้อก่อนนี้ว่าสวรรค์นั้นพระเจ้าสร้างเป็นบัลลังก์ของพระเจ้าเป็นบ้านอยู่ของพระเจ้ามีพระเจ้ามีเทวดาและมีคนสอบธรรมอยู่ในหั้นในสวรรค์และในโลกพระเจ้าสร้างไว้ให้พวกมันซาตานผีปีศาจไห้และบริวารของพวกมันก็ลงไปผู้ที่ขับไว้นับถือผีบูชาผีก็ไปน้ำมันเนาะอาจารย์บอกให้มันแจ้งเพราะว่าจังเลยบัดจากลูกนี่ไปอาจารย์สิถึกตำหนิได้บ่เว้าแจ้งท่านได้ฟังแล้วก็ฟังเอาซะตัดสินใจเอาเองรับผิดชอบเองเพราะว่าทุกคนต้องเข้าไปในการตัดสินเนาะรับผิดชอบเองเวลานั้นทั้งนรกบึงไฟก็เป็นพระเจ้าสั่งถ้าพี่น้องอยากฮู้จักก็ไปเบิ่งในมัทธิวบทที่5ข้อ41แถวหรือ46โอ้บ่นั้นนอนบ่ตายไฟบ่หมดนรกบึงไฟเนี่ยจะไปทรมานอยู่ที่นั่นแหละบ่ขึ้นมาเด้บ่แม่นเวียนตายเวียนเกิดเด้พี่น้องเนาะพระเจ้าสั่งพระเจ้าฮู้จักและพระเจ้าบอกเฮามนุษย์นี่ไผสิบอกได้ว่ามีตัวนอนบ่อยู่หันมีตัวอีหยังมีหลายคนที่ฮู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องสวรรค์นรกและบึงไฟมีหลายคนแม่นไผพวกที่ตอนรับเอาเพชรกันไทยพระเจ้าแหละพวกที่ฟังเสียงพระเจ้าแหละที่เชื่อในคําบอกของพระเจ้าแหละพวกนี้ฮู้แท้ๆฮู้ละเอียดและในจํานวนนั้นมีคนผู้หนึ่งอาจารย์อยากเอาตัวอย่างมาให้เบิ่งอยู่ในพระคัมภีร์ที่เพิ่นเขียนไว้อัครสุขผู้หนึ่งอาคสุกปลูแหละเนาะที่เพิ่นเว้าไว้ในพระธรรมฟิลิปปีบทหนึ่งข้อสี่นั้นเพิ่นว่าเพราะว่าถ้าเฮามีชีวิตพระคริสต์ก็เป็นชีวิตนั้นถ้าเฮาตายก็เป็นประโยชน์แก่เฮาเพราะเราตายไปแห้งเป็นประโยชน์พอได้ไปอยู่สวรรค์นำพระเจ้าในบนหันบ่มีความทุกข์สุขเศร้าอีกบ่มีความว่าตายอีกบ่มีความว่าเจ็บอีกเพิ่นว่าถ้าว่าแต่ว่าถ้าเฮามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนาะพระคริสต์ก็เป็นชีวิตนั้นให้เฮาเป็นแนวนั้นในฐานะเฮาเป็นผู้ที่เชื่อนี่เมื่อเฮายังมีชีวิตในโลกให้พระคริสต์เฮาจากโลกนี้ไปเฮาก็กําไรเป็นประโยชน์แก่เฮาเนาะอาจารย์บักภาษาบ่แม่นย้อนว่าอีหยังได้บักภาษาต่างประเทศควบเว้าคักเป็นประโยชน์ที่เพิ่นว่าเกณฑ์มีแต่ได้กับได้กับได้มีแต่เฮาได้เขาเขาจากโลกนี้ไปมีแต่เท่าได้อาคาโซโปโลว่าอีกที่สองอยู่ในสองโครินโธที่เขาอ่านนำกันที่นี่บทหาคนหนึ่งนะเพื่อนว่า
ขันห่างใกล้ของเขานี่ถือมากลงในโลกนี่เขาก็มีบนอยู่เนาะในสวรรคสถานมีห่างใกล้ใหม่ในสวรรคสถานที่โบแมนมือมนุษย์สร้างแต่เป็นพระเจ้าสร้างไว้ให้เป็นบนอยู่ทาวรของเขาครับบ่พี่น้องแจ้งอยู่บ่นี่พี่น้องมีบ่พี่น้องเชื่อบ่พี่น้องมีบ่มีเฮือนบ่ขึ้นไปสวรรค์มีห่างใกล้ใหม่มีอัครสาวกพระโลดิเพิ่นขึ้นไปสวรรค์พระเจ้าออกเพิ่นขึ้นไปสวรรค์เพิ่นเห็นว้าขึ้นไปเห็นผู้ใดเห็นโมเสสก็มีห่างกายเห็นอับราฮัมก็มีห่างกายทุกคนมีห่างกายใหม่หมดปาทิโธอันนี้เนาะขึ้นมาสวรรค์แล้วโมเมนต์อยู่ตัวเป่ามีห่างกายหมดเนาะเห็นพวกอัครสาวกขึ้นไปนะขึ้นไปก่อนโอ้มีห่างกายหมดท่านฮู้บ่ว่ามีคนจำนวนหลวงหลายในโลกนี้ที่มีความมั่นใจแบบอัครสาวกพระโลดิและกล้าว่าคำเดียวกันเนี่ยถ้าเฮาอยู่ในโลกนี่พระคริสต์ก็เป็นชีวิตนั้นถ้าเฮามีชีวิตอยู่ถ้าเฮาจากโลกไปเฮาก็กำไรมีแต่กำไรกับกำไรเนาะมีตะกี้เพิ่นว่าแปรเฮาก็ได้กำไรก็ว่าได้ประโยชน์ได้กำไรเดี๋ยวอาจจะเข้าหัวใจกัวอาจารย์เฮาสิบึงคักลิอันนี้เหตุผลง่ายๆพี่น้องให้อคาสุปโลแน่ใจว่าเป็นยังเพิ่นแน่ใจแท้เพราะเพิ่นรู้จักว่าผู้ที่บอกนี่แม่นพระเจ้าอันที่หนึ่งและพระเจ้านี่บอกทางใดทางเขาประเสริฐพี่น้องเพราะรู้จักเรื่องเขาประเสริฐเพิ่นจึงเน้นเรื่องเขาประเสริฐเขาประเสริฐนี่เป็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เสื่อได้พ้นพี่น้องเนาะพ้นจากบาปกรรมกับเกิดเป็นผู้สอบธรรมตามมาตรฐานของพระเจ้าผู้สอบธรรมตามมาตรฐานของพระเจ้าคือว่าบ่มีบาปกรรมจักหน่อยสองกุลิทูบนหาคุเซตพระเจ้าพระเยซูตายที่แม่กางเขนเอาบาปของเขาไปมดบาปกรรมเขาไปมดบ่เหลือจังนี่และเอาความสอบธรรมของพระเจ้ามาใส่ให้เขาเพิ่นรู้จักว่าเขาประเสริฐนั่นย้อนเขาประเสริฐนั่นเพิ่นมีชีวิตของพระเจ้าและชีวิตนิรันดร1ยูฮันบทหาข้อ13นั่นเนาะด้วยชีวิตนิรันดร นั้นด้วยทั้งเขาประเสริฐนั้นเพิ่นจึงมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าคืนมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระเจ้าได้มาสถิตอยู่ในชีวิตของเพิ่นได้เข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของเพิ่นเพื่อเป็นเครื่องมัดจำของการรับมรดกในสวรรค์เอเฟซัสบทหนึ่งข้อ13 14นะเพิ่นฮู้เรื่องนี้คักแน่เพิ่นก็จึงมาบันทึกและเปิดเผยให้เท่าฮู้อีกครั้งหนึ่งพี่น้องสิ่งเดียวที่พระเจ้าประทานให้แก่โลกและแก่มนุษย์เพื่อแก้ไขทุกปัญหาที่เขาประเสริฐอยู่ในโลกนี้และปัญหาที่ต้องประเสริฐในโลกหน้าคือว่าถ้าบ่อยากไปนรกอยากไปสวรรค์อยากเข้าไปสวรรค์มีอันเดียวคือเขาประเสริฐที่พระเจ้าให้ลุมบทหนึ่งข้อ16 17นั้นในข้อ17เพิ่นว่าในเขาประเสริฐมีหยังมีความสอบธรรมของพระเจ้าอยู่ที่นั่นทันทีที่เขารับเขาประเสริฐเขาก็ได้รับความสอบธรรมของพระเจ้าทันทีอยู่ในหันพระเจ้าใส่ไว้เลยในเขาประเสริฐขอแต่เขาอ้าปากต้อนรับเอาเขาประเสริฐเขาก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมและก็ในโลกหน้าจากโลกนี้ไปวิทย์จากนรกอเวจีเพราะพระเจ้าเป็นผู้บอกว่าเขาวิทย์พระเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นผู้สอบธรรมและก็เขาไปอยู่ในบ่อนสอบธรรมคนสอบธรรมนะคือสวรรค์เนาะมันชัดเจนนะพี่น้องง่ายๆดอกเว้าขึ้นอีกครั้งหนึ่งควรเฮาควรให้ความสนใจสำหรับชีวิตหน้าได้พี่น้องผู้ได้ฟังอยู่จะเป็นไผก็ตามจะเป็นคนคริสเตียนให้พี่น้องแน่ใจว่าในชีวิตหน้านั้นเมื่อจากโลกนี้ไปลมหายใจหมดทันทีเฮาก็เข้าไปสู่นิรันดร์กาลสู่นิรันดร์กาลหมายความว่าเฮาจะบ่เวียนตายเวียนเกิดอีกบ่มีความว่าเวียนตายเวียนเกิดเนาะสำหรับพระเจ้าพระเจ้าบอกเฮามนุษย์ที่เว้าก็อย่าแล้วมนุษย์ฮู้จักได้ใดเพิ่นเดาทั้งนั้นแหละแต่พระเจ้าบ่ได้เดาได้พอพระเจ้าเป็นผู้สร้างสวรรค์โลกมนุษย์ทุกสิ่งแต่พระเจ้าก็ฮู้ว่าสิเฮ็ดอีหยังเนาะเฮาไปสู่นิรันดร์กาลบ่ไปสวรรค์ก็อยู่นรกบ่ไปนรกก็อยู่สวรรค์จากโลกนี้ไปเฮาไปสู่การตัดสินของพระเจ้าเนาะบทเรียนอย่างสําหรับเฮาวันนี้เขาประเสริฐนั่นจือว่าเป็นฤทธิ์เดชอำนาจอันเดียวที่พระเจ้าประทานให้ผ
ผู้ที่เชื่อเพื่อให้ผู้ที่เชื่อทุกคนฟังครับผู้ที่เชื่อในเขาประเสริฐได้พ้นได้พ้นจากวิกฤตการณ์ที่เขาประเสริฐอยู่ในโลกนี้ได้พ้นจากนรกอวิชชาเมื่อไปในโลกหน้าเขาประเสริฐเขาประเสริฐผูกพันกับชีวิตเขาได้พี่น้องเขาประเสริฐผูกพันกับเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ตกจื้อบ่มีอื่นมนุษย์ที่เว้าได้ใครเว้าไปโลดมันบ่เป็นครบจริงจักอย่างเพราะเขาบ่ฮู้แต่ว่าผู้ที่เว้าพระเจ้าเว้านี่เพราะพระองค์เป็นผู้สร้างนรกและสวรรค์และพระองค์เป็นผู้วิธีเอาวิธีแก้ไขมาให้เฮาคือเขาประเสริฐด้วยเหตุนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าจึงให้ผู้ที่เชื่อนำเอาเขาประเสริฐเห็นบอกพระเยซูคริสต์เจ้าหลังจากขึ้นมาจากตายก่อนเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ให้บอกว่าเอาสิ่งเดียวนี้ออกไปทั่วโลกไปคนอันนั้นคือเขาประเสริฐของนายจักรสอนให้ไปประกาศกับทุกชนชาติชนเผ่าในทั่วโลกนี่สร้างเขาให้เป็นสาวกเพื่อเขาสืบต่อเหตุต่อไปพระเจ้าได้บอกพวกเขาเลยให้เอาเดี๋ยวไปเพื่อเหตุยังเพื่อช่วยกบกู้มนุษย์ออกจากบาปกรรมออกจากนรกอเวจีบึงไฟและออกจากให้มีไสยศาสตร์มีชีวิตที่มีไสยศาสตร์เนื้อสิ่งโซไฮที่เขาต้องประเสริฐอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่ในโลกนี้เขาประเสริฐอันเดียวพี่น้องผูกพันกับเรื่องสวรรค์และนรกผูกพันกับปัญหาต่างๆที่มีในชีวิตของในโลกนี้รวมทั้งโรคระบาดโควิด-19แหละเนาะอันนี้ก็เห็นว่าเขาประเสริฐนี่สำคัญเหมือนว่าเลยสรุปเลยสำหรับพระเจ้าสำคัญแท้ๆและก็สำคัญสำหรับชีวิตเขาด้วยน่าจะศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้เนาะถ้าพยายามเรียนรู้ก็บึงไล่สุดที่พวกเขาเห็นได้มาฮอด7ขั้นตอนเลยจ้ะนี่มืออื่นก็ขั้นตอนที่8อาจจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายอาจารย์ยังบ่ฮู้แล้วแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาสิแล้ว8บ่หรือสิแล้วเท่าใดบ่จักแต่ว่ามืออื่นเป็น8แน่นอนเนาะให้พี่น้องติดตามเฮาสิขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคําของพระองค์ที่มาถึงพวกเฮาในวันนี้พระบิดาเจ้าของพวกเฮาทั้งหลายโมทนาขอบพระคุณพระองค์สําหรับการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าให้พวกเฮาได้เข้าใจแผนการของพระเจ้าเกี่ยวกับเขาประเสริฐการพัวพันของเขาประเสริฐสวะกับสวรรค์และนรกบึงไฟพระเจ้าพระบิดาขอบคุณสำหรับการเปิดเผยนี้ขอให้พระคำการเปิดเผยที่พวกเขาได้ยินผู้อยู่ทั้งบ้านอยู่บนใดก็ตามที่กำลังได้ยินให้เสริมสร้างจิตใจของคนเหล่านั้นที่จะดำเนินชีวิตกับเขาประเสริฐเท่านั้นได้รับเอาเขาประเสริฐถ้าผู้บ่ท่านได้รับก็รับเอาเขาประเสริฐเพื่อจะได้พ้นจากบาปกรรมพ้นจากบึงไฟนรกพ้นจากอำนาจของสิ่งโซไฮที่รบกวนชีวิตของเขาอยู่ในโลกนี้ขอให้จึงสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดเผยนั้นในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาตัวมือเนาะพี่น้องที่รักก่อนเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานในมื้อนี้อาจารย์ก็อยากเว้ากับพี่น้องผู้ที่เป็นคริสเตียนแล้วก็ตามพี่น้องบ่ได้ความมั่นใจว่าโลกหลังจากโลกนี้ไปท่านก็บ่มั่นใจว่าสิได้ไปสวรรค์นรกยังบ่เข้าใจว่าสิได้เข้าสวรรค์บ่เป็นลูกพระเจ้าแล้วคริสเตียนหลายคนได้ยังเว้าลังเถอะเว้าว่าโอ้ยักแล้วบ่ตายไปจักสิเป็นได้ใดเนาะพระคำของพระเจ้าก็เปิดเผยให้พี่น้องทุกๆคนแล้วมื้อนี้ฉะนั้นให้ท่านกลับใจเนาะกลับใจและเชื่อวางใจในแผนการกอบกู้ของพระเจ้านะถ้าท่านบ่เป็นคนคริสเตียนที่กำลังฟังอยู่ท่านอยากพ้นจากบาปกรรมพ้นจากนรกบึงไฟตามแผนการของพระเจ้าตามมาตรฐานของพระเจ้าท่านต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นคือความตายของพระองค์ที่ไม่กังแขนเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปกรรมให้แก่ท่านจะรับเอาได้อย่างไรโดยการภาวนาอธิษฐานเอาสุดท้ายกล่าวคำว่าอาเมนอาเมนนั่นหมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานที่เก่ามันนี่เป็นจริงแล้วเนาะและในคำภาวนาอธิษฐานนี่อาจารย์จะพาบรรดาท่านภาวนาอธิษฐานและให้ท่านเก่านำถ้าท่านอยากได้ผู้ใดบ่มั่นใจก็เก่านำเก่าขึ้นอีกและถ้าท่านบ่เป็นคนคริสเตียนอยากได้ท่านก็เก่านำอาจารย์ในเวลานี้จนกว่าคำว่าอาเมนเนาะ
ซึ่งถ้าผู้ได้จะเก่าก็เก่าผู้ได้บุญจะเก่าก็บุญเป็นอย่างเด้อซึ่งคาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยหัวมนุษย์อยู่ในโลกนี้สัวข้าวตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสับแสงตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานหรือผีปีศาจไทยขน้อยหู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาเพื่อมาตายที่ไม้กางเขนเป็นเครื่องบูชาไถ่พวกขน้อยออกจากสิ่งสัวให้นั้นทุกคนที่หลับเอาแผนการไถ่ของพระองค์หลับเอาการขึ้นจากตายของพระองค์ก็กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมตามมาตรฐานของพระเจ้าและได้รับชีวิตของพระเจ้าบัดนี้ขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์มาเป็นของขน้อยและรับเอาความสอบธรรมที่พระองค์ประทานให้เป็นของขน้อยรับเอาชีวิตที่พระเจ้าประทานให้คือชีวิตนิรันดรเป็นของขน้อยและเสื้อเสื้นพระองค์ได้สนิทเข้ามาประทับอยู่ในชีวิตของขน้อยในจิตวิญญาณของขน้อยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขน้อยขอขอบใจขอบพระคุณพระองค์ที่ได้กระทำให้ขน้อยตามแผนการของพระเจ้าแล้วขน้อยจึงกล่าวคำภาวนาอธิษฐานนี้โดยคุ้มเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนานี้ก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วนี่มารซาตานผีปีศาจให้แต่ต้องท่านบ่ได้จากโลกนี้ไปบ่ได้นรกก็บ่สามารถทำหาสื่อของท่านได้ท่านเป็นคนสอบธรรมตามมาตรฐานของพระเจ้าแล้วเนาะขอให้พระคุณความหักฤทธิ์เดชอำนาจของเขาประเสริฐสำแดงเป็นจริงในชีวิตของท่านทั้งหลายต่อไปเขาจะรวมใจกันเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานภาวนาอธิษฐานเพื่อพี่น้องไทยเฮาภาวนาอธิษฐานเพื่อบ้านเมืองไทยเฮาเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19ที่ยังบ่หยุดมันกลายพันธุ์ไปอึกทึกในโลกนี้ปัจจุบันเฮาต่อสู้มันเนาะเฮาเป็นลูกของพระเจ้าเฮาต่อสู้บ่ต้องยากกับสิ่งเหล่านี้เนาะแต่ว่าเพิ่นบอกเฮาใดๆก็บ่ได้หมายความว่าเฮาประมาทเพิ่นบอกเขาได้ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งแพทย์ทั้งหมอเพิ่นบอกเขาได้อัดปากบอล้างมือบอใส่สบู่ใส่เจลบอหรือซักวัคซีนบอเฮ็ดโลดพี่น้องบ่ได้ผิดดอกบ่ได้ผิดกับพระคำของพระเจ้าเนาะที่พระเจ้าให้สติปัญญาแก่มนุษย์เพื่อแก้ไขแต่ว่าอันสำคัญก็คือพึ่งพระเจ้าดังนั้นเขาสิเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานภาวนาอธิษฐานนี่เขาใส่ปากของเขาก้าวแบบเต็มใจเลยแล้วก็เสื่อในจิตใจอาจารย์จะพาก้าวเนาะทุกคนก้าวเป็นเสียงเดียวกันเพราะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าและเฮาจะรวมใจกันในเวลานี้ขอเชิญข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้เป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกข้าน้อยเขามาเฝ้าพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่เป็นดิโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกข้าน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศว่ามารซาตานผีปีศาจให้บ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งมันบ่มีอำนาจที่จะแตะต้องคนสอบธรรมของพระเจ้าได้พวกข้าน้อยประกาศสิ่งที่มันนำเขามาในโลกนี้ต้องถูกลบล้างดับศูนย์รวมทั้งโรคระบาดโควิด-19พวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไว้บูซามารซาตานและผีปีศาจไห้ที่มีอยู่ในโลกนี้ให้หมดไปและพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไว้สิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าซึ่งนำเอา
การสาบแสงเขามาสู่มวลมนุษย์ให้มุดไปพวกขน้อยพร้อมกันอธิษฐานสั่งต่อสู้ยับยั้งวิญญาณความเจ็บป่วยรวมทั้งโรคระบาดโควิด-19พวกขน้อยสั่งยุติยับยั้งวิญญาณข่มอาธรรมที่มารซาตานผีปีศาจให้ได้สุกยู่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเหตุในโลกนี้และพวกขน้อยสั่งทำลายยุดยั้งการค้าขายสิ่งเสพติดการค้าขายมนุษย์พวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณที่ผูกมัดจิตวิญญาณของมนุษย์ให้ถึกทับมั่งเพื่อให้คนเหล่านั้นได้มีโอกาสได้พบกับข่าวประเสริฐได้พ้นจากสิ่งโสหายในโลกนี้และพ้นจากบึงไฟนรกพวกขน้อยพร้อมกันประกาศและรับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาเพื่อพวกขน้อยทั้งหลายในโลกนี้สุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานเพื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ยังเจ็บป่วยในเวลานี้อาจารย์สมศรีอาจารย์โปโลมีอาจารย์หันษาผู้ดูแลอ้อยผู้ปกครองกิตพรนางต้นรวมทั้งป้าน้อยและผู้อื่นที่พวกขน้อยบ่ได้บุงซื้อที่เจ็บป่วยพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานปลดปล่อยพระเมตตากรุณาของพระเจ้าลงไปถึงคนทั้งหลายที่นอนอยู่โรงพยาบาลหรือบ่อนใดบ่อนหนึ่งที่ถูกโรคระบาดโควิด-19ให้ได้รับการปิ่นปัวเยียวยารักษาบ่ให้มีผู้หนึ่งผู้ใดได้เสียชีวิตย้อนโรคระบาดดังกล่าวนี้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าทุกสิ่งที่พงได้นำมาคมเจริญคมอุดมสมบูรณ์คมหังมีเกิดเป็นจริงแล้วในชีวิตของผู้สอบธรรมพวกเขาได้พร้อมกันประกาศว่าคนอธรรมที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกเขาน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานสั่งลึบล่างหนีศีลต่างๆที่คนสอบธรรมมีอยู่และประกาศว่าคนอธรรมที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของคนสอบธรรมไปในเมื่อก่อนให้เขาส่งคืนมาสองเท่าตัวพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาไซสนะเหนือสิ่งโสหายทุกสิ่งที่มารซาตานนำเข้ามาในโลกนี้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าพระพรนานาประการซึ่งพระองค์ได้นำมาในโลกนี้เกิดเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายและพวกขน้อยประกาศรับเอาพระพรแห่งความสุขสินยินดีสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตเป็นของพวกขน้อยครอบครัวพวกขน้อยของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงเหนือท่านผู้นำพรรครัฐให้เพิ่นมีสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีสติปัญญาพิเศษเพื่อจะนำพาประเทศชาติบ้านเมืองในการต่อสู้กับสิ่งตัวสัวห้ายเป็นต้นโรคระบาดโควิด-19ให้พึ่งมีไสยชนะเสมอพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในทั่วโลกนี้เพื่อกอบกู้มวลมนุษย์ให้หลุดพ้นจากสิ่งโสหายจากขุมนรกบึงไฟพวกขน้อยประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปถึงทุกชนเผ่าในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยขอพระคุณพระองค์ที่ได้ใส่พวกขน้อยให้เป็นภาชนะของข่าวประเสริฐ
ให้ได้รับไส้พระองค์บัดนี้พวกขน้อยประกาศว่าทุกสิ่งที่พวกขน้อยได้พร้อมกันกล่าวและประกาศมานั้นเกิดเป็นจริงแล้วในชีวิตพวกขน้อยทั้งหลายจึงภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอเชิญศาสนาอาจารย์ไซคัมเนาะจะอธิษฐานเพื่อเฮาเพื่อพวกเฮาสุดท้ายข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ขอนั้นเสด็จนมัสการพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่ขอบพระองค์ในเช้าวันนี้ที่พระองค์ทรงนำผู้เฮาผู้ขอนั้นได้มาเต้าได้มารับพระพรรับพระคำรับการทรงเจิมและรับการเปลี่ยนรับคำตอบมาจากพระเจ้าโดยผ่านพระคำโดยผ่านผู้รับใช้พระเจ้าดังนั้นผู้ใดจึงประกาศว่าทุกสิ่งที่ผู้ใดได้รับวันนี้ประกาศว่าเป็นความจริงแล้วสำเร็จแล้วรับใช้ชนะแล้วมีคำตอบก็คือแล้วกำปรากฏขึ้นการเปลี่ยนแปลงก็ขึ้นในทุกชนที่ได้ฟังได้รับบ่อยจะทุกบนบนใดก็ตามการเปลี่ยนแปลงจะไปถึงที่นั่นการพูดจะไปถึงที่นั่นด้วยขอบให้พระเจ้าทรงอวยพรเราทุกคนตลอดวันนี้ให้เต็มด้วยพระคุณความรักและไสยชนะเหมือนดังพระคำของพระเจ้าสำเร็จอย่างใดพวกเขาได้สำเร็จอย่างนั้นเหมือนกันจึงขอจากพระบิดาเจ้าโดยความเสนีแนะนำพระเจ้าอำนาจและพระพรของพระเจ้าปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนได้พร้อมกันหลับฟังพระคำของพระเจ้าในตอนเช้าวันนี้เนาะจะพบกันมืออื่น